ส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลคุณผู้ชมครับดิจิตอลวอลเล็ตนะครับกู้ 500,000 ล้านมาแจกเงินหมื่นวิกฤตหรือไม่วิกฤตตอนนี้มีข้อถกเถียงกันเยอะซึ่งวันนี้มันมีวิวาทะระหว่างฝ่ายค้านกับทางรัฐบาลนะครับเริ่มจากฝั่งรัฐบาลกันก่อนคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์บอกอย่างนี้ครับวิกฤตหรือไม่วิกฤตเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตอบไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นข้อถกเถียงระหว่างพรรคการเมืองหากอยากรู้ว่าวิกฤตหรือไม่ให้ลงไปที่ตลาดไปสอบถามชาวบ้านหากชาวบ้านบอกว่าไม่วิกฤตก็ให้มาบอกรัฐบาลลองฟังเสียงดูครับวิกฤตไม่วิกฤตก็ต้องไปช่วยกันตอบเพราะไม่งั้นก็จะการจัดการดีเมื่อไหร่ครับจำนวนพรรคที่จะทำก็บอกว่าวิกฤตพรรคที่ไม่อยากทำก็บอกว่าไม่วิกฤตผมว่าต้องเอาความจริงมาพูดถ้าความจริงมันวิกฤตมันก็ต้องพูดอันนี้เป็นปัญหาของประชาชนที่กำลังเผชิญนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าวิกฤตไม่วิกฤตก็ลงไปที่ตลาดลงไปที่ชุมชนไม่เป็นชาวบ้านว่าชาวบ้านเขาบอกไม่วิกฤตดีเลยอันนี้ก็มาบอกรัฐบาลรัฐบาลได้ยินเอถ้าฟังแบบนี้แล้วคล้ายๆว่าคุณภูมิธรรมจะบอกไปถึงคุณหมายสิริกัญญาหรือเปล่าว่าเอ๊ะคุณหมายคุณไปต้องไปเดินตลาดหรือเปล่าชาวบ้านเขาจะได้บอกคุณได้ว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตวันที่คุณหมายเองฟังแบบนั้นแล้วนะครับก็ตอบออกมาเหมือนกันต้องเริ่มตั้งแต่การนิยามว่าเป็นวิกฤตแล้วหรือไม่เพราะนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเปิดตัวมาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วรอมาตั้ง1ปีจึงไม่รู้ว่าวิกฤตเริ่มตั้งแต่ตอนไหนกันแน่ก้าวไกลยืนยันไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพราะเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะตอบเรื่องนี้ได้โดยเรื่องไม่ต้องถึงขั้นศาลอ่ะลองฟังเสียงคุณหมายอีกทีนึงครับแน่นอนค่ะมันก็มีความย้อนแย้งกันอยู่นะคะแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มจากที่ตอนนิยามวิกฤตแล้ววิกฤตของรัฐบาลก็อาจจะไม่ได้เหมือนวิกฤตทั่วไปที่สามารถที่จะรอได้เพราะว่านโยบายนี้เนี่ยมันก็ถูกใช้ตั้งแต่ตอนหาเสียงเริ่มออกมาตอนแรกเลยก็ประมาณเดือนเมษายน2566ถูกไหมคะแล้วเราก็ได้ยังรอกันได้มา1ปีก็เลยไม่รู้ว่าวิกฤตนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนกันแน่แล้วเราต้องแก้ไขวิกฤตตอนไหนทางฝ่ายค้านทางฝ่ายก้าวไกลเองและการพูดในนามก้าวไกลเองเนี่ยเราไม่มีความคิดเลยว่าจะยื่นตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญเราคิดว่าหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบจะต้องดูแลให้มันเป็นไปตามพรบวินัยการเงินการคลังนอกจากคุณใหม่กับคุณภูมิธรรมวันนี้ที่โต้กันวิวาทะแล้วเพิ่มอีกสักคนหนึ่งจตุพรพรมพันธ์บอกว่ายังไงรู้ไหมพักร่วมตอนนี้คงจะต้องคิดหนักแล้วเพราะเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งแต่เอาคุกมาแขวนคอโอ้โหอ่ะสัปดาห์หน้ารอติดตามดิจิตอลวอลเล็ตนะครับค่ะ